สวัสดีครับนะครับก็ตอนนี้นะครับก็พาแม่คำแพงนะครับเข้าซองพยาบาลนะครับแต่ไม่ใช่รักษานะครับเข้ามาฝึกนะครับเบื้องต้นตอนนี้ควานโป่งก็สั่งให้บนสูงนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นขี่นะครับให้แม่คำแพงนะครับจำควานช้างนะครับแล้วก็อาบน้ำให้นะครับขัดหน่อยนะมีแปรงไหมโป่งขัดหน่อยเอาให้ดำไปเลยนะครับ FC รอติดตามอยู่ขัดหน่อยโอ้ยไอซองนี่พอดีเลยนะแม่กำแพงเนี่ยกะไว้เลยถ้าอ้วนอีกสักนิดนึงเข้าไม่ได้นี่นะครับก็จะใช้คำสั่งเสียงนะครับไม่มีการทำร้ายช้างนะครับแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแปลงหน่อยครับถ้าตรงซอกเล็บอะไรแปลงได้นะอยากจะให้แปลงด้วยนะพี่เน้นตรงซอกเล็บนะเพราะว่าตรงซอกเล็บเนี่ยเชื้อรามันติดเชื้อได้ง่ายสบายใจนะครับมีหนุ่มๆขัดตัวให้เดี๋ยวเที่ยงก็เสร็จตรงนี้ขึ้นไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมาช่วงบ่ายต่อเอาอะไรเป็นพิเศษไหมตระกูลน้ำเอาไหมฟันอ้วนเอาไหมตระกูลน้ำจำไม่เป็นไรได้ผูกไว้แล้วนี่ควานนี่ชื่ออะไรกันบ้างควานอ้วนและควานอะไรนะควานเมฆครับผมแล้วก็อ๋อควานก๊อฟเมื่อคืนเขาแซวกันเยอะมากควานก๊อฟเนี่ยแฟนคลับเยอะแสดงว่าใช่ไหมไอ้ตาควานก๊อฟเนี่ยโดนแซวเยอะมากสาวๆแซวเยอะมากครับคนแรกเลยที่เข้ามาหาคำแพงครับบอกว่าจะให้ผมมาให้ควานก๊อฟน่ะมาอยู่ที่ศูนย์ช้างตั้ง7 วันให้มาดูแลแม่คำแพงผมบอกยินดีเลยมีห้องแอร์ให้นะครับมีอาหารให้นะครับนี่พอขัดนะครับน้ำก็ไหลเป็นทางเลยนะครับเนี่ยไหลดีมากครับน้ำแบบไอ้เป็นแบบเป็นขุยสีข้นเลยออกมาเลยนะครับพอได้ขัดตอนนี้นะครับผมได้อยู่ใกล้แม่กำแพงแล้วนะครับทุกคนครับนี่ผมได้จับนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเห็นไหมครับเมื่อคืนมีคนท้าให้ผมเข้าไปหาผมไม่กล้าครับตอนนี้ผมกล้าแล้วนะครับนิ่มครับนิ่มมากครับโอ้ยครับก็ขนออกมาก็อันนี้นะแบบเป็นสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลเนี่ยอ่อนๆครับนี่ครับหางก็ขาวด้วยครับหางขาวด้วยครับลักษณะดีนะครับดุก็ดุนี่นะครับดูขนหางครับครับตอนนี้ก็ถ้าแม่กำแพงอยู่ในซอกนะครับก็เอาจำแม่จำให้ควานต้าถูหัวนะครับนี่ถูนะครับก็ควานอ้วนดูแลนะครับควานก๊อฟก็รดน้ำให้นะครับนี่นะครับก็เราใส่ใจนะครับทุกวิธีแล้วก็ทุกกระบวนการนะครับนำความคิดเห็นของ FC ทุกท่านนะครับมาเรียนรู้นะครับสิ่งไหนที่ดีเราก็นำมานะครับ
เอามาปฏิบัติจริงนะครับขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมรู้ว่าแม่กำแพงนะสัมผัสได้นะครับสิ่งที่FC นะครับได้แนะนำมาดูตานะครับวันนี้ได้เห็นอย่างชัดและก็ใกล้ที่สุดนะครับนี่แม่ผมได้จับแล้วนะครับผิวนิ่มมากครับผิวนิ่มมากครับนี่ก็คือการฝึกช้างนะครับฝึกช้างให้จำควานช้างนะครับเอาเลยนะครับควานปงควานต้าจัดการเลยนะครับซอกหูซอกไหนนะครับเอาให้สะอาดเลยครับนี่นะครับถูเล็บหน่อยถูเล็บหน่อยครับนี่นะครับเพราะว่าไอ้ตรงซอกเล็บเนี่ยผมก็นะครับมันติดเชื้อง่ายครับติดเชื้อง่ายวันนี้พาทุกท่านมาดูอย่างใกล้ๆนะครับนี่ครับมาดูใกล้ๆนะครับมาคมเย็นควานก๊อบบ่อยการหายใจนะมีแล้วคลิปลงไปนี่มีคนแซวอีกคอยดูนะแซวควานก๊อบอีกผิวนิ่มมากครับผมนะครับขออนุญาตจับสัมผัสนะครับแทน FC ทุกท่านนะครับนี่ครับดูผิวขนนะครับเขาชอบแดงชอบสนเขาทำๆบ้างนะผมไปไงเนาะก็เลยเอาใหม่แทนไปพูดทำไมมาได้เองลำตำแหน่งไม่ได้เองภาพไปปลายหัวเลยปลายทางเลยจะไปควานปงไอ้ทักทาย FC หน่อยครับสวัสดีครับไอ้ยกมือไหว้สวัสดีครับนี่นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณแม่คุณพ่อนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะส่งกล้วยมาให้ควานปงนะครับได้ควันต้านั่นเลยขัดให้นะครับเอาให้เงาไปเลยควันต้าบอกแม่ก็ชอบนะครับโอ้มีคนเกาให้มาขัดท้ายหน่อยต้าบอกทีมงานตัดหญ้าเผื่อให้ควานอ้วนสักนิดนึงนี่นะครับ
ท่านอื่นนะครับฝึกยังไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตของควานอ้วนพร้อมกับทีมงานเนี่ยก็คือนะครับก็ใช้กล้วยนะครับล่อนะครับพร้อมกับน้ำตาลเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เมื่อช้างปฏิบัติตามคำสั่งนะครับของควานช้างก็จะให้รางวัลเราจะมีการตบตำตัวช้างนะครับบอกว่าให้จำนะครับนะครับถ้าผมนะครับอธิบายอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับเสียวตูดเสียวตูดอย่านะอย่าเล่นตูดแม่นะแม่กำแพงครับนะครับแม่กำแพงดูตานะครับนี่ครับดูมือครับนะครับให้ก่อนปรุงโอ้มันก็คือชาวบ้านเราชาวบ้านคนเดียวดูลักษณะท่าทางยืนนะครับสวยสง่านะครับนี่ครับสวยมากครับหัวเชิดครับตอนนี้ก็ส่งเข้าประกวดขึ้นเวทีได้แล้วนะครับพ่อๆแม่ๆครับนะครับส่งเข้าประกวดนะครับขัดคนครับขอดูคนทางนี่ครับคนทางแม่ครับเอามีตรงไหนไม่สะอาดบอกควาต้านะครับโอ้ควานก๊อปนี่แน่นอนจริงๆมีแฟนคลับบอกว่าเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ควานก๊อปก็เป็นคนที่อาบน้ำนะให้กับแม่ทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าควานก๊อปไม่ค่อยอาบน้ำนะครับอาบน้ำตลอดนะครับแก้ขาวนะครับชื่ออะไรนะที่แซวอยู่เมื่อคืนคุณนุชรัตน์สักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้ต้องขอไปด้วยแซวทุกคอมเมนต์เลยใช่ครับไม่FC เจ้าก๊อปนี่แหละครับเยอะโอ้ขวัญจ้าก็เนี่ยได้กินกล้วยอยู่นะน่าจะไม่แตะต้องย่าเลยจำนะนี่ฮะก็ฝึกนะครับการทำตามคำสั่งของควานโป้งนะครับเมื่อช้างทำตามคำสั่งนะครับก็จะให้เป็นอาหารเอ้าฟังเด้อจำถ้าไม่จำก็ตบหัวแล้วนี่นะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็นะครับตอนนี้ผมกำลังบันทึกคลิปนะครับอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำนะครับที่ตั้งนะครับตำบลนาคาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับที่ท่านเห็นตรงหน้านี้ก็คือพังคำแพงนะครับหรือแม่คำแพงนะครับที่เดิมก่อนนะอยู่ในความดูแลของนะครับควานอ้วนนะครับทีมงานควานก๊อปนะครับและตอนนี้นะครับได้เปลี่ยนสถานที่นะครับมาอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขณะนี้ก็เอานะครับแม่กำแพงนะครับเข้าซองแล้วก็ทำความสะอาดนะครับขัดตัวนะครับขัดเล็บตำซอกเล็บนะครับจะได้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่ามีเชื้อราไหมและจะถ้าเจอถ้าพบเห็นก็จะได้ทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับครับวันนี้ผมถือว่าได้อยู่ใกล้แม่กำแพงมากที่สุดครับขนสวยมากครับจริงครับขนสวยมากครับตัวนิ่มมากครับแม่ขอจับหน่อยนะแม่
สวยครับยืนเนี่ยผมว่าสง่านะแม่เป็นช้างที่ยืนสง่ามากนะครับโอ้ต่อยหลังก็จะสะดุดฮะวันนี้เป็นวันที่4นะครับกับแม่กำแพงและศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำนะครับโอ้ได้ภาพสวยได้ภาพสวยได้ภาพสวยนะครับตอนที่แม่กำแพงกำลังยกนี่ฮะสวยมากครับสวยครับโอ้สูสีกันเลยแหละกับพ่อพายเนี่ยกับพ่อเอกชัยเนี่ยถ้ายืนข้างๆเนี่ยลักษณะอ้วนๆแบบเนี้ยแต่พ่อพายเอกชัยก็จะสูงกว่านี้นะฮะแต่เนี่ยควานโป่งรู้สึกเหมือนยังไม่ตื่นต้องสักแป๊กหนึ่งนะเนี่ยดูความใส่ใจของควานอ้วนนะครับความผูกพันนะครับกับแม่กำแพงนะครับเอานี่ลองซ้อมดูเก็บแต่กล้วยนู่นแหละรู้อยู่ฮะอยู่แล้วบนหลังลองให้ลองสั่งให้เก็บเก็บมาดูบนเก็บเก็บโอ้ยเก็บมาดูบนเก็บ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 มาดูบนเก็บนะครับก็จะลองสั่งให้เก็บ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 มันตายยื่นให้หน่อยยื่นให้แม่หน่อยเอาใส่มือดูกลัวตะขอกลัวไม่กล้าเก็บค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
วันที่2ของการฝึกนะครับเมื่อวานนะครับพาเดินออกกำลังกายนะครับก็วันนี้นะครับฝึกในซองเป็นวันแรกนะครับแล้วก็คำใช้คำสั่งเสียงนะครับคำสั่งเสียงถ้าช้างนะครับทำตามทำได้ก็จะให้รางวัลเป็นกล้วยนะครับประธานวีนะครับถ้าชมอยู่นะครับก็กล้วยหมดอีกแล้วนะครับพอแล้วพอแล้ว